โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะคลิปนี้มารีวิวRasmus Højlund นะครับผมตัว Blue Lock นะบูสเตอร์สีส้มนะครับผม9เปดนะจาก93ขึ้นมา9เปดอ่ะบูทโหดเกินนะฮะโอเค Rasmus Højlund ของแมนยูนะฮะตัว Blue Lock ของฟรีทุกคนน่าจะมีไหมไม่ดิมันสุ่มได้4ครั้งอาจจะไม่ได้ทุกคนแต่ก็อยู่ในเกมของฟรีอ่ะนะ20ปีเท่านั้นHhøjlundนะเท้าซ้ายโกโพเชอร์นะฮะเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดส่วนตัวนะดีที่สุดนะครับผมโอเคเกมลูก88บังโซน78เลี้ยงบอล78แล้วบังกับตัว76นะครับผมแล้วก็จบสกอร์85ก็ไม่ได้เยอะนะลูกโมง73นะแอคชั่น80นะสปีด90สปีดต้น94พลังงานยิง90ตรงนี้ถือว่าเยอะตรงนี้ถือว่าเยอะนะแล้วก็จะมีพวกแข็งแกร่งอีก93นะถ้าเล่นดีๆเนี่ยมีทั้งความเร็วมีทั้งแข็งแกร่งก็แอบโกงเหมือนกันนะครับผมนะโอเคกระโดด73บาลานซ์77แล้วก็สตีมิน่า84นะครับผมความเร็วมีแข็งแกร่งได้นะฮะก็พร้อมชนนะครับผมสกิลนะครับผมมีช็อปเทิร์นชิปบอลยิงลูกคุกยิงท่ายากตอกส้นยิงโดยไม่ต้องจับบอลอ่ะเคดิ้งเหรอสกิลน้อยนะครับผมเสริมได้นะเสริมได้โอเครัสมุสฮอยลุนไปลงสนามกันดีกว่านะฮะลุยโอเคผมเกมแรกสำหรับฮอยลุนนะฮะเกมแรกฮอยลุนกองหน้าแมนยูตัวบลูล็อกนะครับผมก็เทียบข้าพลังมาแล้วนะฮะเวอร์ชันนี้อาจจะไม่ใช่เวอร์ชันที่หาช่องดีที่สุดนะครับผมแต่สปีดดีที่สุดนะมาเกมเริ่มขึ้นหน้าครับผมฮอยลุนฮะตอกซ้อนสวยไปไม่หลุดนะฮะทีเบคแฮมเอ้ยเบอร์เคมสิเบอร์เคมฮอยลุนออกไปให้เบคแฮมสวยจ่ายบอลโอเคอยู่นะนะฮะเปิดเข้าในพุ่งโอ้โหไม่ถึงใครเลยว่ะมาทีเบอร์เคมอะฮอยลุนเหมือนเดิมจังหวะจ่ายโอเคอยู่นะนะครับผมฮอยลุนวิ่งแล้ววิ่งมาอย่างนี้ยิงเลยละกันคือเซฟเป๊ะมงอีกทีไม่ถึงนะครับผมทีฮอยลุนฮะพลิกได้ไหมยังงงอยู่จะพลิกก็โดนแย่งได้ฮะไมลุนออกข้างไปให้เอ็มบัปเป้ฮะไปรอแทงให้เพื่อนยังขึ้นไม่ได้อยู่ดีไมลุนคืนก่อนเบอร์เคมแทงมาไมลุนลูกนี้ถึงก่อนเท้าซ้ายคมๆโอ้โหเชี่ยเข้าซ้ายเตะทีเดียวแล้วก็ยิงเลยนะครับผมคมกริบนะมาดิเข้าข้างถนัดด้วยนะมาได้มันหนึ่งแบบสวยๆเลยฮะมาที่ฮอยลุนเหมือนเดิมเปิดออกข้างไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเปิดออกข้างไม่ค่อยสวยเท่าไหร่โอเคจบเกมครึ่งแรกนะครับผมยิงไปหนึ่งลูกสำหรับฮอยลุนโหเท้าซ้ายว่ะเท้าซ้ายคมๆเลยนะครับผมค่อนข้างสวยแล้วก็ยิงนอกกรอบเขตโทษด้วยนะฮะเอ้ยคมกริบนะโอเคต่อเกมครึ่งหลังนะฮะรัสมุสฮอยลุนมาขึ้นวิ่งแต่อย่าไปนิดนึงนะทีเดือบร้อยฮะฮอยลุนอยู่ข้างในแต่ยังจ่ายไม่ได้เดือบร้อยฮะฮอยลุนฝั่งนี้คืนมาโล่งๆเบคแฮมได้เปิดติดบล็อกนะเปิดมุมครับผมใส่ก้อยแล้วกันใส่ก้อยเข้าไปเลยแล้วกันมาอย่างนี้เป็นเอ็มปาเป้ได้มงติดเซฟไม่ถึงใครเลยฮะปาเป้ฮอยลุนวิ่งแล้วคืนก่อนแทงทะลุช่องยังไม่หลุดที่ฮอยลุนฮะมาฝั่งนี้เบาๆสั้นๆไปเข้มรอแล้วก็แทงทะลุมาอีกแล้วดึงเข้าซ้ายหลอดม่วงยิงโอ้โหลูกฮุกบอลมันตกพื้นเลยแต่มันไม่ตรงกรอบนะฮะโอ้โหความคล่องตัวถือว่าดีนะดูดิพลิกมาหลอดม่วงถ้าตรงกรอบมีสิทธิ์เข้าอยู่ไหนมันยิงลูกฮุกได้นะมาเฮ้ยได้การเหรอเวอร์ชันนี้
ผู้ชนิดได้การหน่อเล่นดีจริงมาที่ไปเฮียมะหอยลุนคืนรอแทงล้ำหน้าหรือเปล่าโอ้โหล้ำหน้าไปแล้วแหมนิดเดียวนะวิ่งใส่มาเดี๋ยวจ่ายช้านิดนึงนะผมหอยลุนนะไปป่าเอ็มบัปเป้นานๆจะได้บอลทีวนกลับมาคืนสั้นๆยังฮะยังไม่ถึงยังไม่ถึงเอา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 แต่ยังได้ก็โดนนะฮะที่หอยลุนนะผมสั้นๆแทงให้คืนปั่นจริงๆธรรมดาน่าจะได้แต่ติดนิสัยปั่นไปแล้วได้บอลปุ๊บต้องปั่นไปก่อนนะฮะเปย์ฮะเปย์บอลลงได้สวยมีคนวิ่งแทงไปดีเดบรอยเปิดเข้าในบอลไม่สวยว่ามันลึกนะฮะโอเคจบเกมนะครับผม 1-1 แต่ต้องต่อเวลาพิเศษว่ะต้องต่อเวลาพิเศษว่ะนะฮอยลุนไหวป่ะเนี่ยเฮ้ยยังได้อยู่ยังไม่ถือว่าหมดยังได้อยู่นะแต่กลางรับเนี่ยไม่ไหวนะโกเรสก้าไปแล้วกันไม่ไหวไม่ไหวจัดทีมแป๊บนึงอะโอเคผมมานะเกมนี้เกมเดียวพอนะฮอยลุนถือว่าเล่นดีเลยนะเกมเนี้ยนะเล่นดีเลยโอกาสยิงไม่ได้เยอะนะครับผมใช้โอกาสไม่ได้เปลืองมากนะวิ่งไปแล้วหาช่องถือว่าดีเลยนะฮะไปถึงลูกนี้ดักได้สวยฮะดักได้สวยฮะออกข้างหูวิเสียดายนิดนึงแม่สารอแล้วมาที่หอยลุนฮะถึงก่อนแต่แตะบอลปุ๊บยังไม่ได้มาหอยลุนฝากออกข้างคืนเข้าในถึงก่อนตบัดเข้าในอีกทีน่าเสียดายน่าเสียดายจังหวะทำเกมนะฮะหอยลุนฮะรอเพื่อนก่อนดีกว่าเมสซี่ยิงโอ้โหวีการดีนะแต่เหยียดขานานไปนิดนึงโอเคจบเกมครึ่งแรกของช่วงต่อเวลามาโดนยิงอีกนะครับมาโดนยิงอีกนะฮะแต่หอยลุนก็ถือว่าหมดเหมือนกันนะครับผมขนาดมีบูสต์เตมิน่าแล้วนะก็ถือว่าหมดนะเกลี้ยงตับนะครับผมเกลี้ยงเลยนะเกลี้ยงเลยแต่ก็ถือว่ายังเล่นดีอยู่ในเกมนี้นะครับผมทั้งวิ่งหาช่องแต่บอลจ่ายบอลความเร็วถือว่าได้เลยนะครับผมแต่โอกาสยิงไม่ได้เยอะนะโอกาสยิงเกมนี้ไม่ได้เยอะนะครับผมแต่ก็ใช้ไม่เปลืองนะนะตุ้มเดียวมันก็เข้าเหมือนกันนะครับผมมาเลยกันต่อเกมครึ่งหลังนะรัสมุสฮอยลุนปลายลูกสูตรเผื่อจะได้ผลบ้างบรูโน่ฮะมาถึงเมสซี่ฮอยลุนฝากบูเซ่จุกูเซ่แทงมาให้บรูโน่เฟอร์นันเดสโอ้แต่บอลยาวบรูโน่เอาบอลไม่อยู่หรอวะลั่นนะครับผมมันลั่นนะมาลุยกันต่อขึ้นมาบรูโน่เข้ากลางหอยลุนโอ้โหยิงธรรมดาก็ได้นะครับผมมันไปยิงแบบตอกส้นน่ะงงเลยครับผมโอ้ยิงท่ายากทำงานนะสกิลยิงท่ายากทำงานแต่ไม่ตรงกรอบไม่เร็งนะมาบรูโน่ฮะโอ้โหกำลังจะสวนกลับไม่เป็นไรนะครับผมถือว่าเล่นดีในระดับหนึ่งเลยนะสำหรับฮอยลุนเวอร์ชันนี้นะฮะนะยิงไป1ลูกเล่นดีได้รวมแล้วโดยรวมแล้วเจ๋มเลยนะได้ไป7ในเกมนี้นะได้ไป7ในเกมนี้ถือว่าเล่นดีใช้ได้โอกาสยิงไม่ได้เยอะด้วยนะครับผมนะมาไฮไลท์ลูกนี้เหรอไม่ใช่ลูกไหนลูกนี้ใช่เบอร์เคียมเป็นคนจ่ายนะเบอร์เคียมแทงมาเตะ1ครั้งแล้วก็ยิงโอ้โหบอลสวยว่ะบอลไม่สายมันติดโป้งนิดนึงนะครับผมบอลโอ้โหนะยิงดีนะลูกเนี้ยนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับรีวิวราสมุสฮอยลุนนะครับผมเกมเดียวพอนะเป็นตัวที่ผมว่าเล่นง่ายสุดแล้วนะพลิกตัวยิงก็ได้ความเร็วก็ดีหาช่องไม่แย่นะครับผมหาช่องดีเลยนะจบสกอร์ก็ถือว่าคมได้เลยนะครับผมได้เลยสำหรับฮอยลุนเวอร์ชันนี้แจมนะโอเคประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's go